เย้ยทวิงเก้าตกใจทวิงเก้าตกใจทวิงเก้าแมวขี้ตกใจมา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 เล่นกันนี่ปล่อยมือฉันนะหยุดแกล้งทําได้แล้วนายอาจจะหลอกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถหลอกฉันได้อย่างแน่นอนดิฉันว่าทวิงเก้าทวิงเก้าทวิงเก้าทั้งวันเนี่ยแกล้งเป็นบ้าแน่ๆน่เป็นสารภาพต่อนะทุกคนเลยนะยุบราชไมั้นฉันจะเป็นคนไปบอกเองเลยไปเลยไม่เล่นด้วยกันได้ย่คนไม่ดีทวิงเก้าที่นี่ฉันมีเพื่อนแค่คนเดียวล่ะ จะไปก็ไปเลยฉันจะไปหาเขาจะให้ยุดได้ไปข้างนอกไม่ได้เขาจะหาเรื่องใส่ตัวแล้วฉันก็จะโดนกุญดุนะสิเดี๋ยวก่อนสิฉันเล่นกับนายก็ได้นะกลับ <c oughs> มกลก่อนสิอย่าออกไปข้างนอกเลยนะจริงอ่ะเย้ เล่นด้วยจริงนะแปลว่าเธอเป็นคนดีแล้วงั้นไม่ได้ร้องเพลงกันนะริงริงอารสริงริงอารสริงริงอาสเย้ฉันเก่งไหมอ่ะฉันดีใจมากออทำอะไรเนี่ยนั่นใช่เด็กที่เป็นบ้าหรือเปล่าอ่ะ ฉันอยากเป็นผ้าแบบนั้นบ้างจังจะได้จุ๊บน้องสะพซยของนายได้ไงฉันอยากเป็นบ้างอิจฉาจังเลยานายนายอย่านะอุ๊ยไอ้คนไม่ดีไอ้คนแลว้วเดี๋ยวฉันตีให้ตายเลยเนี่ยจะตีเพื่อนฉันเหรอใช่ฉันจะตีเอาสิตีเลยสิเฮ้มาสิอีกรอบพี่เชอรไม่หยุดนะอ,อย่าทำเลยค่ะ ยูบไาไม่เป็นไรใช่ไหมเจ็บตัวไหนหรือเปล่าออเจบ็นจบนี่เจ็บนี่เจ็บตรงนี้พี่เชอรี่ทำไมทำแบบนี้ล่ละคะพี่คนโตแท้ๆไม่ควรทำแบบนี้กับน้องสิน็อกทวิงเกหยุดทำตัวเป็นแม่พระหน่อยเถอะอย่าลืมนะวันนี่นะบ้านฉันฉันจะทำอะไรก็ได้อย่ามาล้ำเส้นฉันเะก็ใช่นี่คือบ้านของพี่ก็จริงแต่พี่อย่าล้ำเส้นเหมือนกันได้ไหมหละะ่ะฮะ ออกคนนี้ใส่ไม่ดีฉันตีได้แน่ถ้าดูชวิงเก้าอีกอะจำไม่เลยนะจะตีฉันเหรอใช่มาสิคอกพอสักทีได้ไหมจริงจริงแล้วพี่เคยกับน้องสไายต้องญาติดีต่อกันแต่วันนี้ฉันต้องตบหน้าพี่เพื่อเตือนสติพี่ยังไงละ่ะเธอกล้าตบหน้าฉันเหรอเธอกล้าตบฉันเหรอกล้านักใช่ไหมเสียงดังอะไรกันเนี่ยฮะนี่เกิดอะไรขึ้นอะเชอรี มีอะไรเหรอเบบ้ Baby, ทวิเก็ตบหน้าผมเนี่ยอะไรนะตบหน้าพี่เขยของตัวเองอย่างนั้นเหรอเปล่าเปล่าเอทวิกเก่าไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็ไอคนไม่ดีเนี่ยมาผลักผมอะทำให้ผมเจ็บตรงนี้ด้วยอะเจ็บมากเลยอะเนี่ยผมเจ็บมากเลย จริงๆนะอย่าดูทวิงเกิลเลยครับดูไอ้คนไม่ดีนู่นดีกว่านะเออเชอรีจะ๊ะเธอน่ะจะดูยุบราชก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะเพราะว่าเธอน่ะทำได้เอ่ยยุบราชน่ะอายุน้อยกว่าเธออยู่แล้วแต่ว่าฉันขอแค่อย่างเดียวช่วยพูดกับยุบราชเขาดีๆจะได้หรือเปล่าล่ะ ส่วนทวิงเกิลเธอนะ่ะทำอะไรของเธอเนี่ยกล้าตบหน้าพี่เขยตัวเองได้ยังไงกันทำไมถึงทำตัวแบบนี้ล่ะฮะอุย๊ยตออายโทษทีนะฉันลืมไปเลยว่าเธอน่ะเป็นเด็กหัวสมัยใหม่คิดจะตบหน้าใครเมื่อไหร่ก็ทำได้สินะป้านิตเตไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะพี่เชอีตัางหากที่ทำให้ดีกับยุบราชนะ <c oughs> เพื่อนของเขาเองก็พูดจาหยาบคายใส่หนูจนหนูเองก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาพูดว่าอย่างไรล่ะเขาก็พูดตามที่เขาเห็นก็บอกมาสิว่ายุบราชเนี่ยจูบเธอจริงใช่หรือเปล่าล่ะแล้วอีกอย่างพอ<น>ทีพวกเธอช่วยเลิกเถียงกันได้แล้วนะอน,นิตายุบราชลูกเธอทำไม่ถูกต้อง ฉันยอมรับค่ะแต่ว่าพวกเราทุกคนไม่คิดจะถามเธอวิงเกิ้ลหน่อยละคะว่ารู้สึกยังไงตอนที่ยุบราดจูบเธอน่ะแบบว่ารู้สึกแย่หรือเปล่าที่พอนะที่เธอน่ะฉันพูดคำไหนย่อมเป็นคำนั้นไปได้แล้วไปสิออไปเถอะไปเถอะ ไปเถอนะอนะอ้ะฉันเก่งไหมอะฮะลานรู้ตัวดีว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ดีในฐานอะอาอต้องอธิบายให้หลานฟัง อารู้ว่าหลานเนี่ยทิ้งอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองแล้วและต้องเผชิญกับอุปสรรคที่แสนยากเย็นในทันทีแถมยังต้องเจออนิตาอีกแล้วก็ต้องเจอยุบราชที่ทำตัวเป็นเด็กเข้ามาอยู่ด้วยอีกและหลานกับกุนก็ต้องบั่นคงเอาไว้นะอย่าปล่อยให้ยุบราชเข้ามาครอบงำต้องเข้มแข็งเอาไว้นะในช่วงเวลาแบบนี้แล้วหลานจะต้องผ่านไปได้ หนูเข้าใจทุกสิ่งที่อาพูดนะคะหนูแค่รอวันให้จะเปิดโปงความจริงของยุบด้าต่อหน้าทุกคนเท่านั้นเองค่ะและหนูเองก็จะไม่นั่งนิ่งดูได้กับสิ่งที่เขาทำในวันนี้แน่นอนหนูเป็นเด็กสมัยใหม่ก็จริงนะคะหนูชื่อทวิงเกาธานิจยุบา้าต้องได้รับบทเดียนแน่นอนค่ะและตัวหนูเองก็จะคอยรักษาเกียรติของสามีและครอบครัวเอาไว้ให้ได้ค่ะ เออต้องแบบนี้สิสอบประจับของจริงอา,อาภูมิใจมากเลยนะคอยปกป้องชีวิตคู่ของหลานจากเจ้ายุบราชนั่นก็พอแล้วอาวูธถูกแล้วนะคะหนูไม่ปล่อยเขาไว้แน่นอนคอยดูแล้วกันว่าคนแบบเขาถ้าทานแสดงละครไปได้สักกิ่นน้ำกันดีมากหลานระักพระคุ้มครองนะ ทวิโก้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วนี่ทวิเก้จะไปไหนเ่ะนี่ทวิเก้เพื่อจ๋าก็ไม่อยู่อ่ะงั้นเรามานอนเตียงด้วยกันดีวกว่านะเราสองคนมามาเถอมามา,มา,มานอนกันนะนะนะทวิเก้มานอนกันเถอะปล่อยฉันนะปล่อยอ๋อ,อ <c oughs> บ้าไือไงกันอย่าพูดจาด้วยเปื่อยฮะไม่ไอายบ้ารือไงที่พูดอะไรแบบนี้ฉันแต่งงานแล้วนะอย่ามาเกาะแกะฉันได้ไหม อย่ามาลำเส้นกันแล้วก็ออกไปได้แล้วออกไปสิออกไปมีอะไรนะ่ะมีเรื่องอะไรกันฮะ<า>ยุบราดร้องไห้ทำไมนะ่ะยุบราดเป็นอะไรลูก ฮะเป็นอะไรไปร้องให้ทำไมลูกเป็นอะไรเขาตีผมอะอะไรนะเธอนี่บัน <hiding psycho grave> พอได้ล่ะทวิงเกิลแล้วให้ฟังทีซิว่านี่เหมือนเรื่องอะไรคือว่าหนูอยุ่คนเดียวค่ะเแบเบยุบราชเข้ามาในห้องนี้แล้วก็พูดว่าเขาจะจะนอนกับหนูบนเตียงนี้ก็พูดแบบนั้นนะคะพูดมาเถะน้าไม่ต้องกลัวพูดมาหนูอายค่ะหนูไม่กล้าพูดเรื่องนี้ หนูโกรธมากที่เขามาลวนลามหนูหนูก็เลยเผลอตบเขาไปลวนลามอย่างงั้นเหรอนี่เธอพูดแบบนี้นี่เธอคิดว่ายุบราชจะตั้งใจลวนลามเธออย่างงั้นเหรอเขาก็แค่พูดจาแบบเด็กๆนี่ทาไมเธอถึงต้องตบหน้าเขาขนาดนั้นด้วยล่ะฮะบอกฉันมาสิอีกอย่างนะเธอน่าจะอายที่เขามองแทนที่จะรู้สึกผิดกลับตบหน้าเขาแทนแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนกันล่ะฮะทวิงเกลิลพอได้แล้วอานิตา หยุดสัตยทจะได้ไหมทำไมบ้านนี้มีแต่เรื่องมีแต่ราวเนี่ยหยุดเรื่องพวกนี้ซะแล้วก็พาลูกเธอออกไปถ้าคุณยังไม่กลับมาบ้านห้ามยบราดเข้ามาในห้องนี้เป็นอันขาดเข้าใจหรือเปล่าพาลูกเธอออกไปได้แล้วไปกันเถอะไม่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 ไปไม่ไปนี่ห้องเพื่อนจ๋า <laughs> ก็เหมือนห้องผมอะผมจะนอนห้องนี้อะ ไม่ได้ยินที่ฉันพูดได้ยังไงกันลูกจะนอนที่นี่ได้ต่อเมื่อกุณกลับมาบ้านแล้วเท่านั้นนะเข้าใจหรือเปล่าฉะนั้นกลับมากลับไปได้แล้วกลับไปที่ห้องเดี๋ยว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 เธอตบฉันนี่นะเธอตบหน้าผมผมจะไม่คุยกับเธอแล้วฉันจะไม่คุยด้วยแล้วอะนี่เขาตบหน้าผมอะทวิงเกิลจ้ะฉันรู้ดีว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้น ฉันนดูแล้วแล้วมันไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้หญิงคนไหนได้ยินแบบนี้จากผู้ชายคนอื่นก็ต้องโกรธกันทั้งนั้นแต่ว่าเธอเน่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วดูอาการของเขาสักหน่อยจะได้ไหมสมองของเขาหนั่กลายเป็นเด็กแบบนั้นเธอควรจะใส่ใจให้มากกว่านี้ไม่ควรจะไปตบหน้าเขาแบบนั้นเลยเขาก็ถือว่าเป็นญาติเธอแล้วขอให้พระเป็นเจ้าคุ้มครองไม่ต้องคิดมากนะ ไปนอนเธอะห้ตายจริงนายจะรอดตัวไปได้อีกสักกี่ครั้งกันยุบรลิสักวันความจริงก็ต้องถูกเปิดเผยออกมาอยู่ดีและไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะฉันจะเปิดโปงเองว่านายแค่กแกล้งทำทุกอย่างอยากให้กุณอยู่ด้วยจังเลยถึงเขาจะชอบพูดจาถากถางฉันแต่ก็ทำให้อุ่นใจอ่ะบางครั้งฉันก็คิดนะจะเป็นยังไงถ้าไม่มีเธออยู่กับฉัน ฉันถึงเรียกเธอว่ายตัวปัญหายังไงล่ะหยุดเรียกฉันว่ายตัวปัญหาได้แล้วนะเข้าใจไหมก็ได้เอางี้แล้วกันเยียตัวปัญหาเธอทําตัวเป็นสีภรรยาที่ดีทวิงเกิไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผมยืนยันได้นะครับฉันแต่งงานกับเธอฉันทําพิธีกับเธอทำํำพิธีรอบกองไฟกับเธอเจ็ดครั้งฉันจะทําให้ได้อย่างที่ตั้งใจเชื่อฉันนะพระผู้เป็นเจ้า นี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมในหัวฉันถึงคิดถึงแต่เรื่องกุลอย่างนั้นล่ะคิดถึงกุลงั้นเหรอไปนอนได้แล้วเพียงไปแล้วหรือไงเนี่ยอ,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 อยุดร่าเล่นคนเดียวแบบนี้ แถมยังทำตัวเป็นเด็กตลอดเวลานี่เขาเสียความทรงจำและกลายเป็นเด็กห้าขวบมันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอหรือว่าเขาแกล้งทำฉันดูไม่ออกเลยพี่หยุบราดคะมาเล่นพวกเราเถอะมาแล่วสนุกแน่นอนเลยมานะพี่ผมรักยนไปก่อนนะแล้วซิหยุบราชไม่ชอบเด็กแล้วก็จะรำคาญขึ้นมาทันทีถ้ายุบราชแกล้งทำแล้วก็ฉันก็จะดูทันทีเลยเขาจะต้องตะโกนใส่เด็กๆแน่นอน น้าน้าไปาเล่นกันโอ้ยล้วสิพี่ยุบดนได้ด้รากัวแล้วสิคริกเก็ตเหรอใช่ใช่ฉันเป็นคนตีนะได้พนายโยนมาพอนายโยนมาฉันจะหัวให้ไกลเหมือนโดนนี่เลยไปเถอไปเถอะไปไปยุบไดยอมเล่นกับเด็ก แล้วว่าเขากลายเป็นแบบนี้จริงๆงั้นเหรอและคนพูดถูกแต่เป็นไปได้ยังไงกันยังไงฉันก็สงสัยอยูด่ดีงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยฮึ่ง ครอบคุณบอลลาใช่แล้วครับจากลอนดอนครับจริงๆผมอยู่ที่ลอนดอนตลอดเพิ่งมาอินเดียไม่กี่วันนี้เองมาติดต่องานนะครับแล้วก็อยากคุยกับคุณด้วยเออเป็นวันพรุ่งนี้ได้ไหมครับแล้วเจอกันครับอ๋อคุณลีลา ดูหน้าตาคุณเครียดๆนะครับมีอะไรหรือเปล่าผมต้องขอตัวก่อนนะผมมาพบคุณสุรจิตนะเขาก็พูดอยู่ว่ามาจากลอนอนเขาคขงไม่ใช่คนที่ฉันคิดเอาไว้หรอกนะแต่ว่าหน้าเหมือนมาก มันจะเป็นไปได้ยังไงกันฉันไม่อยู่แป๊บเดียวเธอก็อารมณ์เสียอะไรอีกละ่ะฮฉันจะบอกให้นะเธอนี่ควรชิวๆสบายๆบ,ายบ้างสิฮะห,ห้องเป็นของเธอคนเดียวนอนหลับกลนคลอกๆอาบน้ำนานๆหวังว่าเธอคงไม่ก่อเรื่องอะไรอีกนะทำไมนายถึงชอบคิดว่าฉันน่เป็นคนชอบก่อเรื่องละ่ะฮะทำไมใครพูดกันละ่ะใหญ่ตัวปัญหา เจ้าแม่ตัวปัญหาตัวปัญหาเจ้าแม่เจ้าแม่เพราะไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องเกิดขึ้นตลอดเลยทอวิงเกิลมาแล้วหวังว่าเธอจะไม่เป็นพิสูน์ตัวยุบราดอีกนะฉันไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยแต่ดูไหมว่าเขาทำอะไรฉันบ้างนะทำอะไรอีกละ่ะเขาทำเป็นเล่นใกล้ฉันแล้วก็หอมแก้มฉันยังไงละ่ะ แค่นี้เองเหรอเธอเนี่ยเธอไม่ยอมรับว่าสมองเขากลายเป็นเด็กแล้วเธอคิดอาแต่ว่าเขาแกล้งเธอคิดว่าเขาแสดงละครเธอไม่มองตามหลักความจริงบ้างเธอไม่ยอมคิดอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วเธอไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นฉันจะจัดการเองโอเคเธอเนี่ยไม่ต้องไปก่อกวนเขาอีกละ นายถึงคิดว่าฉันคิดไปเรื่อยเหรอทำไมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฉันบอกบ้างเลยก็เพราะเธอชอบคิดไปเรื่อยไงทั้งความคิดเธอวิธีพูดแล้วก็จิตใจเธอมันสวนทางกันไปหมดเลยจะให้เห็นด้วยได้ไงพอได้แล้วพวกเด็กๆก็เริ่มขยุบราดเขาก็ดูแฮปปี้ดีเธอพูดเองนี่ถ้าเขาแสดงเดี๋ยวก็มีอะไรหลุดออกมาบ้างนะนายคิดว่าตัวเองฉลาดมากนะสินะคุณสาระนะไม่เห็นได้อย,อยังไงว่าเขาแกล้งทำานะ่ะเขาแค่ทำหน้าตาเหมือนกับเด็กอย่างนั้นนะ่ะจะเป็นบ้าไปได้เหรอ เขาแค่แกล้ง <polarization> ท e e ํานะเขาไม่ได no. ้เป็น hmm, บ้าหรอกแล้วเขาก็ไม่ไดิ้งโง่ด้วยเขากำลังหลอกพวกเราอยู่นะเพราะฉันรูแบบนี้ก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนอื่นถึงไม่เห็นน่ะนี่กุลฉันพูดกับนาอยู่นะกุลกุลฟังอยู่ไงพูดซิพูดต่อเลยนี่มันอะไรยะของฉันเอาคืนมาเลยกุล เอาไปเลยไปเอาไปเลยเธอได้พูดเสียงดังเหมือนกับมีลำโพงติดคออย่างนั้นแหละฉันแค่ใส่เอาไว้เองถ้าแก้วหูฉันแตกล่ะไม่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเธอทำมันพังอีกไงล่ะสิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับสามีอย่างเราในการหลีกเลี่ยงภรรยาพูดมากแบบเธอเนี่ยแหละพูดมากพูดมากพังแล้ว ใจริงอ้โรแมนติกหวานหยดย้อยเลยนะแหมต้องขอโทษด้วยนะไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะหรอกนะจ๊ะไปฮันนีมูนที่กลัวเนี่ยก็คงยังจะไม่พอถึงใจละมั้ง โอเคเอ่อก่อนที่จะถามฉันว่าฉันมาที่นี่ทำไมแล้วก็ฉันขอบอกเองก็แล้วกันนะว่าฉันน่ะมีเรื่องอะไรฉันมีธุระเรื่องงานจะคุยกับกุลด้วยน่ะมีแต่เขาเท่านั้นที่ทำได้อะไรครับก็วันมรืนน่ะจะเป็นวันเกิดของยุบราชแล้วน่ะสิฉันก็เลยสั่งล็อกเก็ตพิเศษให้กับลูกชายของฉันน่ะสิฉันอยากให้เธอน่ะไปเอามาให้ฉันหน่อยจะได้หรือเปล่าล่ะถึงจะต้องเดินทางเป็นวันเธอก็ต้องเอามาให้ฉันให้ได้ห้ามลืมเป็นอันขาดผมจะไปครับ ไม่จะแต่ต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมเดี๋ยวก่อนนะคุณเดี๋ยวกินข้าวกลางวันก่อนนะกินเสร็จแล้วค่อยไปดีกว่าในเพิ่งจะกลับมาคงจะเหนื่อยแย่แถมมาต้องใช้เวลาเป็นวันกว่าจะถึงที่นั่นนะ่ะงานของป้าอนิตาซะด้วยสิ <c oughs> นี่กุณเธอไม่ได้ยินที่ฉันพูดได้ย,ยังไงกันน่ะพอฉันให้งานทํานิดหน่อยก็บทอิดออดว่าหิวข้าวอย่างนั้นน่ะเหรอ พวกคนงานน่ะไม่มีทางเลือกอยู่แล้วนี่ต้องคอยฟังเจ้านายของพวกเขาและถึงจะได้กินข้าวเท่านั้นเข้าใจที่พูดหรือเปล่ารีบไปสิรีบไปครับทำไมถึงเอาแต่เอาเปรียบกุลล่ะคะคุณป้าเขาทำอะไรคุณป้างั้นเหรอ เขาน่ะไม่ได้ทำอะไรฉันหรอกแต่ว่าเป็นเธอต่างหากหล่ะเห็นอาการของยุบร่าหรือเปล่าล่ะฮะวันนี้นะเธอคอยดูว่าฉันจะทำอะไรกับกุลของเธอบ้างอีกสองวันฉันจะทำให้เขาเป็นทาสของฉันให้ได้ขอโทษน,นะกุล เราต้องเจอเรื่องแบบนี้เพราะฉันแท้ๆเลย